รู้ไหมว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาใส่ใจเรื่องการแยกขยะมากมาดูเจ้าโยเกิร์ตถ้วยนี้นะคะอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบอันนี้สามารถแยกได้แล้วตัวนี้นะคะกระดาษเราสามารถแกะอย่างนี้นะคะแล้วขยะตัวนี้เป็นกระดาษเราแยกทิ้งแล้วคนสวิตหรือว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะแยกขยะชัดเจนมากค่ะเดี๋ยวแกให้ดูแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็จะแยกกระดาษตัวนี้นะคะไอโยเกิร์ตเมื่อกี้ไอเจ้าโยเกิร์ตเมื่อกี้เป็นกระดาษแกก็จะมาทิ้งที่นี่นะคะเขาก็จะแยกเป็นแก้วเป็นอลูมิเนียมไว้แบบนี้นะคะดูการทิ้งขยะที่สวิตนะคะเขาเอื้ออำนวยให้เราเป็นคนดีแล้วก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกทางแบบนี้นะนี่คือการแยกขยะที่สวิตนะคะคือทุกคนก็จะเอารถมาจอดตรงนี้หรือว่าเดินมาทิ้งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าอะไรที่ทิ้งได้บ้างนะคะแบบนี้นะนี่แบบนี้เป็นกระป๋องเป็นขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนไว้อลูมิเนียมก็ทิ้งที่นี่นะคะนี่แล้วพวกแบบยาเห็นไหมคะที่เกี่ยวกับยาก็ให้มาทิ้งตรงนี้คือแขกจะบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศไม่ใช่แค่สวิตที่เดียวนะคะทุกที่เลยเขาก็จะทำกันอย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้นะคะรู้จักแยกขยะโอ้ซึ่งแขกบอกเลยว่าอยากให้เมืองไทยนะมีทำสถานที่อะไรแบบนี้บ้างเพราะว่าเราจะได้ลดขยะในประเทศให้มากขึ้นแล้วประเทศเราก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะทุกคน